ณเดชน์ยายาอุรัสยาเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งไม้สวมแหวนมั่นค่ะสยบข่าวลือรักร้าวณเดชน์ยายาเคลียร์ชัดเหตุผลเลื่อนงานแต่งไม้สวมแหวนขอแต่งเผยคลิปลับเติมความรักไม่ให้รู้สึกเป็นของตายก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะโหถึงความสัมพันธ์ของคู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมยะและยายาอุรัสยาสั่นคลอนแล้วหรือไม่หลังฝ่ายชายได้ให้สัมภาษณ์เลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำเอาแฟนๆตกอกตกใจซึ่งณเดชน์ก็ได้ขอโทษยายาและยอมรับผิดที่ตนเองนั้นสื่อสารออกไปแบบไม่เคลียร์ค่ะล่าสุดในวันที่30มีนาคม67ณเดชน์และยายาได้ควงคู่กันมาร่วมงานฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมและได้เปิดใจหลังพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วพร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้สวมแหวนขอแต่งงานเผยเคล็ดลับเติมความหวานไม่ให้รู้สึกเป็นของตายค่ะซึ่งมีหลายคนสังเกตว่ายายาไม่ได้สวมแหวนแล้วซึ่งเข้าใจว่าเพชรเม็ดใหญ่ก็จะมีวงเล็กๆแทนใจยายาบอกว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่าเรานั้นต้องทำงานอย่างเวลานี้คนเดินจับมือก็กลัวโดนดึงค่ะไม่อยากติดนิสัยแบบนี้เพราะขนาดตอนอยู่ต่างประเทศเขาก็ยังหมุนกลับกำไลไว้ตลอดเวลาเพราะกังวลแฟนๆหายห่วงเรื่องแหวนได้เลยค่ะณเดชน์บอกว่าพอเขาไม่ใส่เราก็คุยกันว่าเราไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นดราม่าอะไรอีกก็เอาง่ายๆสบายๆเราก็ทำงานเยอะจะเก็บไว้ที่ไหนมันก็กังวลเหมือนกันค่ะซึ่งฝากถึงแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ในตอนนี้ก็อย่าลืมดูละครจนกว่าจะได้รักกันเดี๋ยวจะมีหนังเข้ามาอีกเรื่อยๆค่ะThank you.